ฮัลโหลสวัสดีครับนี่ True Faster นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mod Pack ที่มีชื่อว่า Dragon Dungeon and Shatter Space นั่นเองนะครับผมหลังจากคลิปก่อนหน้านี้นะฮะที่ผมขอไป300ไลค์ที่คุณก็กดมาให้นะครับขอบคุณมากเลยนะฮะตอนนี้ขึ้นไป500กว่าแล้วนะครับก็ขอบคุณมากครับถ้าเกิดกดมาเยอะๆอย่างนี้ YouTube อัลกอริทึมก็จะยิ่งช่วยพี่นะครับผมขอบคุณอย่างมากเลยนะฮะที่ช่วยเหลือกันเอาล่ะวันนี้นะครับผมค่อนข้างที่จะอยากให้เกมมันพัฒนาไปเยอะมากนะฮะแล้วผมก็ลองดูQuest คือวันนี้เราจะพี่จะเน้นไปที่ทางการทำ Quest ให้ได้มากที่สุดนะครับหลักๆแล้วพี่อยากจะให้ไป2ทางนะฮะคือพี่เพิ่งเห็นว่าแถวสุดท้ายของ Quest เนี่ยมันจะเป็นการ Unlock Quest ตัวอื่นนะฮะอย่างเช่นในตัว Kitchen Workshop อย่างนี้นะฮะTinkle Construct น่าจะมาสายเควสนี้นะครับผมแล้วก็อะไรเนี่ย Main Quest Line เนี่ยผมเห็นอะไรเต็มไปหมดเลยนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่พี่เห็นแล้วพี่อยากจะทำนะฮะนั่นก็คือตัว Advanced Crafting นะครับมันเป็นเหมือนกับเพิ่มจากตารางคราฟจาก 3x3 เป็น 5x5 ซึ่งมันจะช่วยพี่คราฟอย่างอื่นได้เยอะมากนะครับผมรวมถึงข้างบนนะฮะมันเป็นสายเควสเกี่ยวกับการทำครัวซึ่งมันน่าจะช่วยพี่ในการหาอาหารอร่อยๆมากินได้เยอะมากเลยนะครับอ้าวล่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองทำกันเนาะในที่สุดผมก็เจอแพะแกะซึ่งก็ตัดได้กันไอ้ตัดด้วยกันไกลได้ตัวนี้มานะครับไม่แน่ใจมันนับไหมนะตั้งนะนี่นับด้วยโอเคแต่ว่าขาดไปอีกนิดนึงนะครับตรงนี้เป็นสายเควสมาทำอาหารนะฮะต้องหาขนแกะอีกอันนึงแล้วก็อีกอันนึงที่ผมต้องทำก็คือนี่ครับเราต้องทำ copper chest นะฮะซึ่งมันใช้ตัว copper plate และดูทรงแล้วเนี่ยมันน่าจะหายากพอสมควรผมต้องหา copper ครับเดี๋ยวผมต้องลองมีไงเนี่ยคือ copper มันโอเคแหละมันอยู่บนแบบวายระดับบนนิดนึงแต่ปัญหาคือพอผมลงเหมืองที่ไรเนี่ยผมก็โดนธนูยิงมานะครับตอนเปิดคลิปถ้าเกิดใครย้อนกลับไปดูนะจะเห็นว่าผมมีธนูปักอยู่นะครับไม่ต้องถามนะฮะว่าทำไมผมถึงมีธนูปักอยู่นะครับบังเอิญว่าสเกลิตันแม่งยิงแรงมากนะครับผมก็เลยต้องวิ่งหนีหัวซุกหัวซุนเลยนะครับอันตรายจริงครับคือขนาดผมได้ชุดกรอบมาแล้วอะยิง1ดอกอะ3หัวใจอะใครจะไปอยู่ล่ะใครจะอยู่ก็อยู่ผมไม่อยู่โอเคได้ตรงนี้อีกหน่อยนึงคิดว่าน่าจะพอทำตัวเควสนั้นละมั้งนี่อีกนิดนึงขออนุญาตขุดก่อนแล้วกันนะครับโอเคผมเจอบ่อแกะผมเรียกว่าบ่อแกะได้ไหมมันมีแกะอยู่2ตัวนี่เนี่ยโอ้เราน่าจะสามารถทำฟาร์มได้นะครับเรียบร้อยครับเสร็จไป1เควสนั่นเองนะฮะก็ไอ้คนแกะนั่นเองปุ๊บรับรางวัลรับเป็นไรเดียมีแรมกับอะไรเนี่ยเอานี้แล้วกันไม่รู้รับใครมาก่อนครับผมแล้วก็มันใช้ยังไงวะเดี๋ยวเราลองเอาไปใส่ที่ฟาร์มของเรานะฮะตัวไข่แกะอันนี้นะครับผมวัวผมตอนนี้ผมก็ยังไม่ค่อยแน่ใจว่ามันมีม็อดอะไรที่สามารถใช้งานกับพวกวัวนี้ได้บ้างนะรวมถึงไอตัวไก่ด้วยนะครับใครก็ตามที่รู้นะฝากคอมเมนต์หน่อยละกันนะครับก่อนที่เราจะนอนกันนะฮะพระอาทิตย์เริ่มคล้อยต่ำแล้วนะครับเควสต่อมาของเรานะนั่นคือเตียงนอนนั่นเองนะฮะเอาเตียงมาซิทุกเตียงมาก่อนนะแล้วก็เควสก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เราทำมาก่อนแล้วอ่ะอีซี่นะครับต่อมาคืออะไรเนี่ยเครบักเก็ตหรอเฮ้ยผมมีถังนมอยู่นะใช่ไหมอยู่ไหนวะนี่ได้ไหมสำเร็จไหมถ้าไม่สำเร็จผมต้องเทนมทิ้งแป๊บนึงได้แล้วนะครับผมเรียบร้อยนะฮะแล้วเราก็ไปนอนกันดีกว่าเนาะมอนโหดมากไม่อยากเจอมอนเควสต่อมาอันนี้ไม่ยากครับผมก็แค่ fresh water นะฮะจาก Pam Harvester ก็คือการเอาถังน้ำมาคราฟอีกทีหนึ่งนั่นเองผมมีถังน้ำแล้วดีกว่าเอาถังน้ำมาคราฟได้มาเป็น fresh water นะครับแล้วก็น้ำหายไปจาก clay bucket แค่นั้นนะครับผมเรียบร้อยผมเอาอะไรดีผมเอา clay ดีกว่านะมันน่าจะหายากกว่าครับมาต่อเนื่องกันที่ first wood tank อย่างนั้นกระจกแล้วก็ wood นะครับผมก็น่าจะเป็น tank แรกของเรานะที่ได้ทำกันตรงนี้นะวิธีการคราฟไม่ยาก
เรียบร้อยมันน่าจะใช้พกพาไปไหนมาไหนได้นะครับใช่ไหมตรงนี้มันเก็บเท่าไหร่เนี่ย 4,000 มิลลิบักเก็ตหรอก็คือ4ถังอะไรอย่างงี้ป่ะใช่ไหมลองเอาน้ำใส่ดูแล้วทำไมผมต้องมาวางสักไกลไกลนั่นไม่ได้แล้วครับทีนี้ปัญหาคือผมจะเอาน้ำมันออกยังไงนั่นแหละหนึ่งถังนะครับ1มิลลิบักเก็ตจริงๆด้วยแค่แกะมันก็ยังออกมาได้มันออกมาจากตรงไหนเนี่ยมันรอดตรงไหนมาผมสงสัยจังเลยนะผมก็ขวางไว้หมดแล้วนะเดี๋ยวต้องมีน้องมาบ่นอีกแน่เลยว่าพี่เรื่องแค่นี้พี่ไม่รู้ได้ยังไงช่างมันครับก็ให้มันอยู่แถวนี้ก่อนเอาล่ะเราไปเควสต่อไปกันดีกว่าครับผมปรากฏว่าเควสต่อไปคือการทำบริกนั่นเองนะฮะซึ่งบริกอันนี้มันใช้บริกตั้งกี่อันเนี่ย9อันต่อ1บล็อกเลยเหรอเยอะไปเปล่า9อันต่อ1บล็อกเลยเหรอโอเคช่างมันเผาไปเถอะเหลือ9เนาะใช่ไหมเราต้องการ2บล็อกนี่ว่ะงั้นก็ต้องเพิ่มอีกหน่อยนึงครับอีกก็3อัน10ก็พอมั้ยใช่ไหม6 7 8อะไรประมาณนี้แล้วก็มันจะมีเควสส่วนที่เป็นอันนี้ผมได้คอปเปอร์มาเยอะพอสมควรแล้วน่าจะทำได้แล้วมั้ง Wooden Chase มาก่อนครับwooden chase อยู่ไหนนะผมว่าผมเคยทำไว้เยอะอยู่เหมือนจะหมดแล้วหรือเปล่าเดี๋ยวผมหาไม่เจอคอมเมนต์ด้านล่างถ้าเกิดว่าทุกคนเจอ wooden chase ของผมนะครับอ้าวละเราเอา hand saw มาสิ hand saw เฮ้ย hand saw ก็ไม่มีหรอ hand saw อยู่ไหนอย่าบอกว่าต้องคราฟใหม่เฮ้ยช่างมันโอเคมานี่ครับเอานี้มาก่อนเลยไม้เดี๋ยวตัดใหม่ได้ไม่เป็นไรครับโอ๊ควูดมาแล้วฮะต่อด้วยเอาค้อนนะครับมาทำตรงนี้นี่อึ๊สจะพอไหมนะอึ๊สเฮ้ยพอดีป่ะพอดีเลยนี่ครับ copper chase นั่นเองนะครับผมตรงนี้แล้วก็ได้เป็น woodenTo copper chase upgrade 1อันแล้วก็เป็น copper coin ผมเพิ่งเห็นนะแป๊บหนึ่งเนี่ยตรงหน้า quest นะครับถ้าเกิดเรากลับไปดูตรงหัวข้อ quest line นะฮะปรากฏว่ามันจะมีล่างสุดครับที่เป็น shop reward นะฮะซึ่งมันก็จะมีตัวนี้เยอะแยะเลยเนาะแล้วเราสามารถกดได้ปุ๊บถ้าเราอยากได้ paper ก็เอา copper coin 1อันกับ6 silver coin เป็น16 paper อะไรเงี้ยแลกกันได้ง่ายๆอย่างนี้เลยดีมากดีๆนะเนี่ยอย่างเช่น emergency pickaxe อะไรเงี้ยครับก็คือเราถ้าเกิดเรา pickaxe แตกแล้วเราอยู่แบบในเหมืองอะไรเงี้ยหรือว่าอยากได้ดาบก็สามารถที่จะเอา copper coin 5อันมาแลกดาบได้พี่ว่าเจ๋งดีนะฮะก็ช่วยให้เราเล่นง่ายขึ้นนิดนึงนะครับผมก็แต่ว่าเราก็ยังต้องทำ quest กันต่อนะครับโอเคอันนี้คือรอ brick ถูกต้องปะแล้วเราลงมาดูเพิ่มเติมกันหน่อยดีกว่าอ้อ ingotไอรอนยิงก่อนพี่ว่ามีเยอะอยู่นี่ไงเรียบร้อยครับไม่ยากโอเคต่อมาคือเบสิกเพลท4ไอรอนไอรอนเพลทผมไม่เคยทำไอรอนเพลทมาก่อนเนี่ยฮะ1 2 3 4ชุบคอนอาร์ติสันคอปเปอร์แฮมเมอร์นะครับเสร็จแล้วบ่เอาอะไรดีเอาเป็นเพลทเพิ่มดีกว่าขี้เกียจลงไปหาแร่เพิ่มนะครับมาแล้วครับสิ่งที่ผมต้องการอันที่1ฮะ Advanced Crafting นั่นเองนะครับ Copper Plate Iron โอ้โห Copper Plate 2อันผมได้มามั้ยผมได้มามั้ยผมได้จะเควสมามั้ยเฮ้ยเหมือนผมจะไม่มีนะโอเคผมเหลือ Copper Ingot แค่อันเดียวแปลว่าผมต้องไปหา Copper เพิ่มใต้ดินอีกแล้วอย่างนั้นเนี่ยผมไม่ชอบเลยคือไม่ชอบมากๆไม่เป็นไรครับระหว่างนี้เราก็ทำอันอื่นไปก่อนนั่นก็คือส่วนของบริกนะฮะพอไหมเนี่ยพอแหละเรียบร้อยครับผมเสร็จไปอีกหนึ่งเควสนะครับก็ได้เครมาเพิ่มเริ่มและต่อมาคือเขาให้หาชูการ์เคน4อันอย่างนั้นเนาะชูการ์เคน4อันครับผมว่าแถวนี้มันมีอยู่นะต้องมีที่แถวนี้เดี๋ยวผมไปตามหาดีกว่าปรากฏว่ามันอยู่หลังบ้านผมนี่เองครับแต่ปัญหาคือมันมีแค่3อัน
เควสผมต้องการ4อุ้ยตรงนู้นอีกเฮ้ยไอ้ตัวอะไรอ่ะน่ากลัวตัวอะไรน่ะนั่นมันตัวอะไรน่ะตกใจหมดเลยเหมือนคนป่าอะไรสักอย่างนึงตกใจเหมือนเป็นชนเผ่าอะไรสักอย่างนึงเราอย่าไปยุ่งกับเขาเลยครับเราสงบสุขนะฮะเราเฉยๆเข้าไว้นะครับอยู่ดีมันก็สปอนกันกลางแดดอย่างนี้ง่ายๆเลยเหรอฮะมันจะดีเหรอฮะมันอย่างนี้มันจะดีเหรอถามจริงโอเคผมได้ละชูการ์เคนนะครับผม4อันนะฮะตกใจหมดเลยอยู่กันเพียบเลยแต่รอก่อนเดี๋ยวฉันมีอาวุธมีเกราะดีๆใช่ไหมเอาคืนพวกนายผมรับรางวัลเป็นชูการ์เคน10อันนะฮะแล้วเขาก็ให้เอาแซนสโตนกับกระดาษแซนสโตนทำไม่ยากปะใช่ไหมเผื่อผมมีแล้วด้วยนะครับ4อันว่าผมมีในกล่องที่บ้านนี้นะครับแป๊บนึงกดผิวหมดเลยนี่มีไหมมีแซนอยู่แซนสโตนอยู่ไหนนี่ครับแซนสโตนได้ละเสร็จละอีก1อันเอาเลสแซนสโตนหรือแซนสโตนธรรมดาดีแซนสโตนธรรมดาดีกว่ามันต้องใช้ทำอะไรฟะหน้าเปปเปอร์4อันครับอุ๊ยโอ้มันไม่ได้ใช้ชูการ์เคนธรรมดานะมันใช้ชูการ์เคนกับสแลปด้วยนะครับผมก็ไม่ใช่สแลปทั่วไปนะต้องใช้โอเคไม่ง่ายละต้องใช้แฮนด์ซอในการทำสแลปอย่างนั้นเหรอโอเคงั้นผมจะเอาแฮนด์ซอจากเหล็กแล้วกันผมมีสติ๊กเหลือไหมดูเหมือนจะไม่มีสติ๊กเหลือเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็เอามาก่อนอึ๊บอย่างนี้เพื่อมาทำแฮนด์ซอเหล็กอยู่ไหนเล็กผมอยู่แถวนี้ครับนี่ครับแฮนด์ซอเรียบร้อยเอาแฮนด์ซอยมาเลื่อยตัวแซนด์สโตนสแลปแล้วก็เอาอันนี้มาวางนะครับเรียบร้อยเดี๋ยวก่อนอ๋อยังไม่ครบนี่อึ๊บหั่นแซนด์สโตนเรียบร้อยแล้วก็เอาชูการ์เคนมาโดนทับเสร็จไหมปาร์ตี้ตกดินพอดีเลยครีมได้รางวัลเป็นกระจกกับเปเปอร์เพิ่มนะครับผมตกใจผีเสื้อพวกนู้นเหมือนจะหายไปแล้วฮะเควสต่อมานะครับเป็นอุปกรณ์ที่สามารถใช้แทนสลามได้ก็คือไรซ์สลามบอลนั่นเองนะครับทำจากข้าวแป้งข้าวอย่างนั้นเหรอแล้วก็ตัววอเตอร์บักเก็ตนะครับก็ต้องไปเอาเม็ดข้าวก่อนผมปลูกเอาไว้เยอะมากนะครับตรงนี้ก็ไม่เยอะเท่าไหร่หรอกโอเคเรียบร้อยทีนี้เราก็เอาตัวนี้ไปทำอะไรนะเอ้ยอันนี้ไรซ์นี่ขอเก็บไว้ก่อนนะครับผมผมนี่ทำโดยังไงนะต้องเอาไปเข้าเครื่องบดปะใช่ผมว่าผมมีเครื่องบดอยู่ที่บ้านว่าต้องใช้โปเตโต้ด้วยหรอโปเตโต้อยู่ไหนโปเตโต้ผมก็ปูไว้เหมือนกันนะนี่ครับนิดนึงโอเคค่อยไปว่ากันอันนี้อีกดีจังกดคลิกขวาแล้วดึงของออกมาดึงผักออกมาจากฟาร์มได้เลยนะฮะไม่ครับปกติควรจะแอดมานะครับไรซ์โดผมมีโปเตโต้เหลือตรงนี้ไหมไม่มีนะครับโอเคไม่เป็นไรไรซ์โดเดี๋ยวเควสมันให้ทำตัวไรซ์บอลต้องการไรซ์โดทั้งหมด4นะครับ1อย่างนี้ป่ะตรงนี้แล้วก็อันนี้ครับ1 2 3นั่นไงผมขาดโปเตโต้อันเดียวครับอยู่ไหนโปเตโต้เนื่องจากวันนี้ผมรีบนะครับยังไม่โตก็ต้องเอามาก่อนนะฮะแล้วก็เอาข้าวมาแล้วก็ใส่ตรงนี้ได้เป็น4อันนะครับแล้วเราก็เอาถังน้ำ fresh water นะครับหลอมเข้าไปได้มาเป็น rice slime ball 2 อันใช้แทนสลามได้นะครับ
อันนี้คืออะไรเนี่ยรับบาวสโตนเควสนี่คือโอ้แกรเวลแซนสโตนและเครครับต้องการ4เพราะว่าอุปกรณ์น่าจะอยู่ที่บ้านผมหมดแล้วนั่นก็คือตัวอะไรนะแซนเหรออย่างนี้ป่ะแล้วก็แกรเวลแถวนี้แหละแกรเวลนี่ไงปะซอแกรเวลใช้ได้เหมือนกันและก็เครใช่ไหมใช่ครับเครสี่แกรเวลสองเครผมมีอยู่เยอะอยู่แกรเวลแค่สองสุดยอดเรียบร้อยครับผมได้มาแล้วน่าจะต้องเอาไปเผาทำอะไรสักอย่างนะเนี่ย You move a bit faster on itแบบวางแล้วเดินมาทำให้เดินเร็วขึ้นงั้นเนาะ1 2 3ได้อยู่นะดูนะก็เร็วนะแต่ว่าเอาไปใช้ทำอย่างอื่นด้วยเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเอาล่ะก็ถือเป็นบล็อกที่มีประโยชน์อันนึงนะโอเคมาลุยกันต่อครับส่วนนี้ก็คอมพีทแล้วใช่เครมแล้วก็โอลิฟtree ว่าผมมีต้นโอลีฟอยู่นะผมมีเมล็ดโอลีฟอยู่ปะนี่ไงเพียบบานเบอร์ได้แล้วเครมไปได้ขนมปังฮันนี่สไลด์อันนี้เป็นอะไรเนี่ยโทอิ่งทอชโอ้ทอช2อันสตริงแล้วก็สลัมบอลนั่นเองนะครับทอช2อันสตริงมีไหมสตริงแล้วก็สลามบอลผมว่าผมใช้ไรส์สติกกี้บอลนี่ก่อนโอเคเรียบร้อยครับมันโชว์ได้ไงเนี่ยเฮ้ยมันโยนได้แล้วมันหายไปเลยอารมณ์แบบโยนลงไปในที่มืดอย่างนี้ป่ะโอ้ลงไปแปะอย่างนั้นนะครับเยี่ยมไปเลยใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่เอาล่ะครับเควสสุดท้ายก่อนที่จะเปิดอันล็อกไอตัวเควสสายเควสใหม่นะฮะนั่นก็คือไอตัวลันช์แบ็กนั่นเองนะครับผมเขาบอกว่าลันช์แบ็กเนี่ยสามารถที่จะใส่อาหารได้3อย่างในเวลาเดียวกันนะฮะก็เรามาลองทำกันเลยนะครับผมอีซี่เรียบร้อยนะครับแล้วเราก็ได้อาหารมาด้วยแล้วผมก็จะลองใส่มันดูลงในนี้ใส่ไงวะใส่ไงอ่ะปึ๊บใส่ได้แค่อาหารใช่ไหมอย่างอื่นใส่ไม่ได้ All right นี่ใส่ได้ด้วยฮะเออนะครับก็พอได้นะฮะก็ไม่ได้ดีอะไรมากแต่ทีนี้สิ่งที่มันดีก็คือเราได้เปิดสายเควสใหม่แล้วนั่นก็คือ Kitchen Workshop นั่นเองนะครับโอ้ดูทำไม่ยากนะwooden tank brick ไม้แล้วก็เหล็กนะครับเป็นทุกอย่างที่เราคราฟมาแล้วทั้งนั้นเลยมันมีน้ำอยู่นิดนึงอ่ะจะเป็นไรไหมอ่ะผมไม่รู้คิดว่าน่าจะได้แล้วมั้งผมหาแฮนด์ซอกอ่ะนี่ครับแฮนด์ซอกอึ๊บแฮนด์ซอกแล้วก็เอามาตัดไม้ใช่แล้วนี่อึ๊บแล้วก็ brick1 2อันนี้1 2 3 4อ้าวเฮ้ยยังไม่พอตัดไม้เพิ่มครับนี่เหรอไม่ใช่เหล็กอ๋อเหล็กใช่แล้วครับใช่แล้วมันคือเหล็กนั่นเองในการทำโอเคมีน้ำนิดหน่อยไม่เป็นไรเราก็ได้วูดแทงค์วูดแทงค์ยังกลับมาหาเราอยู่ครับนี่เป็นบั๊กหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจเดี๋ยวเราจะวางตัวนี้ไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันเนาะเนื่องจากในบ้านเต็มแล้วนะครับอะไรไม่รู้เต็มหมดเลยมันให้เครม1อันน่ะเอ้ยเครมเป็นอะไรดีคอปเปอร์มอร์ทาแล้วกันเนาะคอปเปอร์หายากกว่านะครับผมยังไม่ได้ลงไปหาอะไรเพิ่มเติมเลยทีนี้คือเราก็จะต้องทำอีกเควสหนึ่งนั่นก็คือสมุดใช่ป่ะฟู้ดบุ๊กนะครับ
เป็นอะไรอะโอแครอทนะครับกับสมุด1อันแล้วน่าจะทำได้ไหมเนี่ยต้องทำได้สิชูการ์เคนผมเก็บไว้ไหนอะชูการ์เคนผมไปเก็บไว้ในกล่องนู้นครับห่างไกลพอสมควรอึ๊บอ้าวผมได้อันนี้มาด้วยเมล็ดอะไรก็ไม่รู้เมล็ดกะหล่ำปีอะไรอย่างงี้ป่ะน่าจะใช่โอเคแล้วก็เราน่าจะมีหนังวัวอยู่แล้วในบ้านนู้นมั้งขออนุญาตแวะมาเก็บดอกไม้ตัวนี้ก่อนฮะไปดูดีกว่าครับที่บ้านมีหนังวัวไหมที่บ้านน่าจะมีหนังวัวนะผมต้องใช้แฮนด์ซอในการคราฟกระดาษ2อันนี้เหรออุ๊ย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 ทำเพิ่มครับผมแอบรู้สึกนะว่าสมุดอาจจะไม่ใช่วิธีอย่างที่เราเคยทำกันมาก็ได้เฮ้ยผมไม่มีหนังวัวฮะใช่ไหมหรือใช้นี่แทนได้จะแทนได้มั้ยเราต้องมาเผาก่อนปะทูโอเคครับเอาไปเผาเฮ้ยเฮ้ยปรากฏว่าไอ้ตัวรันแบ็กนั้นไม่ธรรมดาแฮะผมเพิ่งมาเห็นว่ามันบอกว่าให้กด Sneak และ Open เนี่ยมันสามารถเปิดถุงได้ซึ่งมันก็เปิดถุงได้จริงครับแล้วมันก็สามารถกินได้เลยฮะโดยที่อาหารทั้งในก็หายไป1ช่องนะครับอันนี้แปลว่าผมโยนอะไรใส่เข้ามาก็ได้ใช่ไหมแล้วเดี๋ยวมันก็จะเลือกหยิบกินให้อะไรงี้นะครับโอเคเราได้หนังวัวแล้วนะฮะแต่เรายังไม่มีแครอทนะครับมีเควสหนังวัวด้วยหรอเพิ่งรู้โอเคเควสหนังวัวอยู่ตรงไหนอยู่ที่ป่ะอันนี้ครับเลยนะ curry rice มา1อันนะฮะโอเคแครอทผมมีป่ะผมมีไหมเหมือนผมจะไม่มีแครอทได้แล้วผมจะโปเตโต้แทนได้มั้ยเนี่ยทำนะเควสนี้ผมใช้โปเตโต้แทนได้ไหมแบบไม่มีแครอทว้าวต้องแครอทเท่านั้นสินะแล้วผมจะไปหาแครอทจากไหนล่ะเนี่ยผมแวะมาตรงนี้นิดนึงครับผมปรากฏว่าผมเห็นตัวคอปเปอร์อยู่แวบๆแถวๆนี้เนาะใช่ข้างล่างนี้มีเหมืองอยู่ครับแล้วก็น่าจะมีแร่อยู่ใช่คอปเปอร์เป็นสิ่งที่ผมต้องการนั่นเองผมต้องการคอปเปอร์เพลท2อันใช่ไหมก็คือเป็นอิงกอตทั้งหมด4นะครับผมนะแล้วตรงนี้ก็พอดีนะโอเค4เรียบร้อยพวกนี้เดี๋ยวผมค่อยมาขุดทีหลังก็ได้วันนี้ยังไม่รีบมากและเดี๋ยวเรากลับไปเผาคอปเปอร์ตรงนี้กันครับว้าวปรากฏว่าโชคดีมากเลยมันมีแครอทขายในช้อปปิ้งรีวอร์ดของสมุดเควสด้วยนะฮะก็เป็น4คอปเปอร์กับ1ซิลเวอร์นะครับผมซึ่งผมน่าจะมีเยอะอยู่เนาะโอเคตรงนี้อันนี้มีอะไรไหมไม่มีโอเคยังไงก็ต้องใช้ครับซื้อมาก่อนเลยไม่รู้แครอทจะไปหาจากไหนได้นะครับดีเทคสับมิดเรียบร้อยครับผมทีนี้เราได้แครอทมาแล้วเรามีสมุดแล้วเอามาคราฟตรงนี้ได้เลยครับเป็นฟู้ดแบงค์ฟู้ดบุ๊กนะครับอะไรเนี่ยฟู้ดเทสต์ฮาร์ดเกนคอนฟิกูเรชั่นมินิมอลแวลูแบล็คลิสต์ฟู้ดalready test ไปแล้ว17อย่างเหรอ not yet test โอ้โหของกินเพียบเลยนะฮะก่อนหน้านี้มีคนบอกว่าอะไรนะมีคนบอกให้ผมทำ juice นะครับทำ apple juice ซึ่งพอผมดูแล้วเนี่ยมันต้องใช้โต๊ะนี่แหละเชฟ workshop นะครับต้องใช้ขวดต้องใช้ผลไม้แล้วต้องใช้ Iron Juicer กับ Artisan Cutting Board ด้วยนะถึงจะได้ตัว Apple Juice นะครับมันค่อนข้างจะใช้ของเยอะนิดดึงนะโอเคเรากลับไปที่สายเควสหลักก่อนเรายังไม่ได้เคลมของเลยทำไมมันถึงให้กระจกมาเยอะเลยอ่ะไม่รู้เอาเหรียญมาดีกว่า
อันนี้ก็จะเป็นอาร์ติสันไอรอนแพนละโอเคเควสทำง่ายก็ทำไปก่อนครับอันนี้เครย์อยู่ไหนแล้วก็เหล็กฟับเรียบร้อยอีกหนึ่งอันใส่ในนี้ได้เลยวะโอเคดูว่าเราเอาเก็บตรงนี้ได้ไหมก็ได้นะทีนี้ผมเผาคอปเปอร์มาแล้วนะครับคอปเปอร์อุ้ยมันให้อินฟิเรียล5อันผมไม่รู้อ่ะเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยไอ้นี่แล้วกันเนาะคอปเปอร์ครับคอปเปอร์ใช่แล้วโตคราฟ4อันเนาะแล้วก็ผมเอาคอนมาไอรอนเพลทมีไหมมีอยู่1อันโอเคครับต้องใช้ตัวเสียงอะไรรู้สึกมันมีตัวอะไรสักอย่างนี่ลงหนามไปหรือเปล่าพึ่งผีเสื้อหรือเปล่าเมื่อกี้มันลงไปในหนามแล้วมันก็เลยโดนดาเมจผมได้ยินเสียงเฉยๆโอเคครับเรารีบทำให้จบดีกว่าครับเป้าหมายของเราในวันนี้นะครับโอ้ได้เควสเยอะมากได้เควสเยอะมากจริงๆวันนี้นะครับแบบโคตรเร่งมา1 2 3อันนี้ก็ออกไปชุบคัตติ้งเซเบิร์น3อันเรียบร้อยได้เป็นแอดวานซ์คราฟติ้งเทเบิลมาแล้วนะฮะสมุดเควสอยู่นี่เสร็จแล้วนะครับเยี่ยมไปเลยโอเคมีเควสคราฟคอยด้วยนะนี่ครับอย่างที่ผมบอกไว้นะก็จะเป็นโต๊ะคราฟแบบ 5x5 นะครับทีนี้เราก็จะสามารถคราฟอะไรได้เยอะแยะมากมายเลยหลังจากนี้นะครับเอาล่ะผมก็คงจะต้องจบเป้าหมายของผมแต่เพียงเท่านี้ก่อนเนาะเพราะว่าถือว่าผมบรรลุแล้วนะครับบรรลุเป้าหมายที่ได้กำหนดเอาไว้แล้วในคลิปนี้นั่นเองนะครับ2 อย่างที่เราจะทำเนาะยังไงก็ตามนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับยิ่งกดไลค์มากนะครับ YouTube อัลกอริทึมก็จะยิ่งส่งพี่ไปหาคนอื่นมากขึ้นด้วยนะครับถือว่าช่วยเหลือกันเนาะกดไลค์ให้หน่อยนะครับผมเอาสัก300ไลค์นะครับสำหรับเอพิโซดนี้เพื่อให้เอพิโซดหน้าถูกปล่อยออกมานั่นเองนะครับเอาล่ะก็จะเจอกันคลิปหน้าผมพลาดอะไรตรงไหนไปหรือว่ามีคำแนะนำตรงไหนคอมเมนต์ด้านล่างนะครับผมขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับและถ้าอยากดูต่อแล้วก็คลิปใหม่กดทางด้านซ้ายส่วนเพลย์ลิสต์กดทางด้านขวาเลยแล้วก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งด้วยครับ